แปลไทยโดยเพจมังงะแสนรักฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับที่เป็นอัตราการแต่งตาของนางแบบด่วนเลยจมูกก็ต้องทำใหม่ทุกคนเร่งมือเข้าถัดไปจะถึงตาพวกเราแล้วจ้าก็เราแบบของเฉินไกขึ้นก่อนแต่ตอนนี้จะขึ้นไปบนเวทีอีกจะถูกกล่าวว่าลอกเลียนแบบผลงานเราได้เด้อจะทำให้ขึ้นเวทีก็ถูกด่าเหมือนกันนั่นแหละนี่คือซีรีส์ Spring Flower and Up to Moon ที่เปลี่ยนนางแบบใส่ซะแต่ว่านี่มันเป็นแค่พิธีฉลองเล็กๆเองค่ะมันคุ้มค่ากับการที่เธอเอาสมบัติล้ำค่าก้นกล่องแบบนี้ออกมาที่ไหนกันตอนแรกก็ออกแบบให้พวกนางแบบอยู่แล้วตอนนี้แค่ออกมาแสดงก่อนกำหนดก็เท่านั้นพี่เจียงรางวัลครั้งนี้ต้องเป็นของพี่แน่เลยครับเชียงไข่อดีตผู้อำนวยการแผนกออกแบบของหัวซื่อเอนเตอร์เทนเมนต์ของมันได้อยู่แล้วรถน้องผู้หญิงคนนั้นขายหน้าเด็ดเลยนางแบบคนต่อไปจะหัวซื่อเอนเตอร์เทนเมนต์เย่จ้าครับพวกนายรีบดูสิเป็นไปไม่ได้ผลงานของเธอถูกฉันทำไมถึงมีผลงานใหม่ได้ล่ะสวยสะกดมากสวยกับผลงานของเชียงไก่ซะอีกดีไซเนอร์แบบนี้ยังต้องใช้เต้าไตอยู่เหรอฉันกอดจะยิ่งซะดีกว่าอีกยังตรวจสอบไม่ได้อีกว่าคือใครก่อนที่แคทวอยจะสิ้นสุดต้องตวงคืนความยุติธรรมให้จ่าช้าให้ได้อาจจะแล้วครับจากภาพกล้องวงจรปิดพบว่ามีคนเยอะเท่านั้นที่แตะต้องแบบร่างของคุณได้เธองั้นเหรอปากคุณตาปะสวัสดีค่ะทุกคนฉันคือเย่ชาเองนะคะหัวข้อการออกแบบครั้งนี้ของฉันคือ Spring Flower Up to Moon ก็พูดยังไม่ปิดบังเลยแล้วกันนะคะว่าซีรีส์นี้นะจริงๆมันไม่ได้เป็นความตั้งใจเดิมในการออกแบบของฉันแต่ว่าต้องเปลี่ยนกระทันหันเพราะว่ามีคนแอบขโมยแบบร่างของฉันไปและเอามันไปแสดงก่อนฉันเดี๋ยวจะพูดถึงเจียงขายกันเลยไม่แน่แหละตาที่การออกแบบของเขาครั้งนี้ถึงเปลี่ยนไปชีกหน้ากับตัวหน้าต่อตามีหนูคนนี้กล้าหาญมากพูดอะไรได้สักนะกล้าบอกว่าฉันลอกเลียนแบบผลงานของเธอมีหลักฐานอะไรกันล่ะฉันสามารถเอารูปทั้งหมดตั้งแต่แบบร่างแรกจนถึงแบบร่างสุดท้ายออกมาได้แล้วก็นะคุณเจียง4ชุดนั้นที่คุณขโมยไปก็เป็นเศษเสื้อแบบร่างที่ฉันไม่ต้องการแล้วแกรูปภาพเองอะนะฉันเองก็บอกเรื่องเหมือนกันว่าเธอขโมยผลงานของฉันไปนี่เมื่อกูเจ๊งไม่ยอมรับผิดงั้นพวกเราคงต้องเอาหลักฐานออกมาแล้วนะเขาแล้วแหละเจียงไคบอกฉันขโมยผลงานของดีไซเนอร์เย่มาแล้วเขาจะพาฉันไปหวนซิงเธอพูดว่าอะไรนะฉันไม่เคยเจอเธอด้วยเดี๋ยวซะฉันมีหลักฐานค่ะทุกครั้งที่เจียงไข่มาฉันจะบันทึกวิดีโอไว้หมดเลยเรื่องลบผลงานว่าซื้อจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเรียนเชิญแจ้งตำรวจซะในที่สุดเรื่องเราก็จบลงแล้วพวกเรากลับบ้านไปฉลองกันดีกว่าจ้าๆเดี๋ยวก่อนสิทำไมเหรอ
จริงๆวันนี้ฉันเตรียมเซอร์ไพรส์ให้เธอด้วยล่ะลูกจ๋าเริ่มไปได้เลยเตรียมการถ่ายทอดสดเตรียมดอกไม้สดเตรียมแสงสีการก่อแต่งงานแห่งศตวรรษของพ่อกับมามี่เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเย้มีเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงที่ฉันต้องการให้ทุกคนเป็นพยานว่าหันทิ้งคุณต้องการจ๊ะๆให้ฉันพูดก่อนเถอะจ๊ะๆฉันรู้ว่าเมื่อก่อนฉันสร้างความเจ็บปวดไว้อีกเธอซึ่งเหมือนแม่จดจ่อยอะไรได้แล้วแต่ฉันยินยอมใช้ทั้งชีวิตของฉันเพื่อรักเธอและปกป้องเธอตลอดไปเธอยินดีที่จะแต่งงานกับฉันไหมคนทึมวันทิ้งรีบหลบไปจ้าจ้ามามี่